นี้แก้วแค่แก้วแค่ครับอ๋อต้นนี้ก็ต้นแค่แก้วริมรั้วบ้านเรานี่เหรอครับจะเป็นคนละตัวครับมันเป็นแก้วแคะตัวเล็กตัวนี้ตัวแคะใช่ครับอ๋อใบเล็กใช่ถ้าแก้วอีกตัวนึงที่ตามข้างทางนะดอกเขาจะใหญ่กว่านี้สวยกว่านี้ดอกใหญ่ใบใหญ่เนาะใช่นี่อันนี้ใบเล็กนะครับใบเนี่ยดอกก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่เล็กๆอ๋อนี่เขาจะเริ่มออกดอกเนี่ยเนี่ยเริ่มออกดอกช่อดอกเล็กๆดอกแก้วหอมมากนะครับตัวนี้พี่จะไปเท่าไหร่อันนี้ก็แค่ 4,500 ครับกระดานจีน 4,500 นี่อะไรครับพี่จ่าเพิ่งทำครับเป็นตะโกหนูครับโหด่างด่างนะตะโกหนูด่างตะโกด่างนี่ใบใบด่างใช่ครับตัวนี้ก็อยู่ที่1,900ครับ1,900นี่อันนี้เป็นกลางครับกลางโหโครงสร้างชัดเจนมากใช่ครับอันนี้เป็นอะไรนะครับเป็นต้นกลางครับต้นกลางใช่ครับโอไซไกลกลางนะครับตะโกนี้กลางสวยอันนี้ของพวกเอามาฝากขายครับตอนก่อนผมเคยขายไปแล้วไงเขาเลยมาฝากขายใหม่พอดีเขาทำบ้านใหม่ทำอะไรใหม่อ๋อเอามาฝากไว้ใช่ครับแต่ต้นนี้ก็ปล่อยเนาะเขาปล่อยก็ปล่อยต้นนี้อยู่เท่าไหร่ครับ5,500ครับ5,500ครับผมครับโครงสร้างโครงสร้างกลางยังไม่จบนะครับอ๋อนี่ครับยังไม่จบต้นกลางนะครับ5,500กระถางกินสวยๆเลยใช่โอ้มาอีกต้นนึงครับต้นนี้อันนี้เพิ่งรีใบเมื่อคืนครับใบยังสดอยู่เลยต้นนี้ต้นนี้เป็นอุ้ยอันนี้มีแกะสลักอันนี้แกะเป็นหน้าพระครับนี่ครับอันนี้เป็นต้นเก่าปีที่แล้วที่อันนี้เป็นหน้าพระพุทธรูปใช่ครับนี่แกะโอ้แกะได้สวยมากรากสวยนะรากเกือบรอบๆครับรากรอบเลยเป็นตะโกอันนี้มาคัดกิ่งใหม่นะกิ่งที่เราอันไหนเกินๆเราตัดทิ้งหมดเลยแล้วก็เข้าลวดบิดหัวใหม่บิดหัวใหม่นี่ต้นนี้สวยนะครับเนี่ยเริ่มแตกใบอีกแล้วเป็นการแก้ปัญหาได้แบบสวยงามมากเลยแบบเป็นโพรงเป็นโพรงนะครับแต่ว่าแกะสลักสวยมากเลยนี่ต้นนี้พี่จ๋าตั้งไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้อยู่อันนี้ขออัพราคาเป็น15,000ครับ15,000ตอนแรกขาย12,000แต่เปลี่ยนกระถางใหม่เป็นใหญ่กว่าเดิมครับเป็นกระถางจีนตอนแรกเป็นกระถางปูนครับดูรากรอบสวยนะครับต้นนี้ก็ยิงหลักก็ครบทุกอย่างแล้วครับเนี่ยเริ่มแทงใบแตกยอดแล้วแตกแล้วเพิ่งรีแตกอ๋อมีกิ่งเก่าครับเขายังไม่ตายเนี่ยกิ่งเก่าเขาจะแทงขึ้นมาแต่อันนี้เพิ่งรีใบเมื่อคืนมันเลยกลนนี่ครับดำดำแบบนี้ไม่ได้ทาเลยใช่ไหมพี่จ๋าอันนี้ทาหมึกครับหมึกดำทาหมึกดำใช่ตอนแรกแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ทาแต่อันนี้พวกนี้เนื้อเขาเป็นของเขาเองพอแก่ๆก็จะดำอายุได้เขาก็จะดำเองตอนแรกในคลิปแรกคลิปของพี่เมก้านะพี่เมก้าเขาจะมีกิ่งนี้ด้วยเป็นแบบนี้เลยแต่เป็นกิ่งเตี้ยครับผมตัดทิ้งไปเลยเพื่อเปิดให้เขาเป็นช่องแสดงว่าอยู่นานมากแล้วต้นนี้ปีที่แล้วครับเอามาเมื่อปีที่แล้วใช่ส่วนมากจะอยู่ก็ประมาณปี2ปีแล้วแต่ครับไปใช่ครับตัวนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้เปิดไว้เป็น15,000ครับตะโกเปลี่ยนกระดาษเป็นกระดาษหลายปีอันใหญ่แล้วน่าจะหลายปีใช่ครับอีโอ้โหตัวนี้ต้นนี้คือนี่ก็มั่งคั่งมั่งคั่งส่วนป่ารากเดียวเหมือนกันดูเก่าแก่มากตอใหญ่ๆอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่ใกล้โครงสร้างมา80แล้วครับเกือบ80ต้นใหญ่มากรูดใบทิ้งอีกทีแล้วก็แกะลวดอันเก่าออกผมยังแกะไม่หมดโอ้โหอมลวดแล้วก็ทำใช่ครับเดี๋ยวก็เนี่ยกำลังไล่แกะอยู่ทำไปเรื่อยทำคนเดียวครับโอ้ดูแลไว้เยอะมากใช่ครับก็ประมาณต้นนี้ก็เปิดไว้เท่าไหร่ครับพี่จ๋าอันนี้เปิดไว้15,000ครับ15,000ต่อรองได้ครับอันนี้พอไม้ยังไม่จบแต่ว่าเขาใหญ่แล้วฟอร์มเขาพอโอเคอยู่ต้นเขาใหญ่โขดเขาก็ใหญ่อะไรนะสวยเอามาทำกิ่งฝอยอย่างเดียวครับพวกนี้เอาไปทำกิ่งฝอยกิ่งฝอยไอ้พวกนี้เดี๋ยวก็ถ้าอันไหนก็คัดกิ่งบางงานก็ต้องตัดทิ้งครับอย่างนี้พี่จ่ายยกยังไงก็3คนครับ3คนบางคนก็4แต่ส่วนใหญ่จะยก3เพราะ3คนมีแค่นั้นอ๋อนั่นไหวใครอย่างนี้ก็ส่งนะครับไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับตัวนี้ไม่หนักเลยครับหนักครับยกอ๋อใช่ถ้าผมกับเพื่อนนะเพื่อนอีกคนนะจะยกกัน2คนอ๋อแต่ถ้าคนไม่แข็งก็3คน3คนใช่ก็อย่างนี้ผมก็ยกคนเดียวเนี่ยไซส์อย่างเงี้ยคนเดียวใช่โอ้โหนี่นะครับก็จะเป็นไม้สวนพิจารนะครับใช่ครับใครช่วงนี้ยังไม่ย้อยเยอะครับเพราะปีที่แล้วขายไปเยอะอ๋อก็เดี๋ยวจะทยอยเอาลงเข้าเรื่อยๆบรรยากาศดีนะครับถ้ามาตอนเย็นๆน่าจะกำลังจัดสวนใหม่ครับแบ่งโซนนี่กำลังเอาหินลงนะครับจะมีเอ็กซิเดนต์นิดหน่อยก็เคนหักครับเคนโอ้โหมาต้อนรับเคนเลยนี่บรรยากาศค้างอยู่บนรถอยู่ครับ
นี่มีโต๊ะให้นั่งด้วยนี่ครับชุดนี้ต้องตอนเย็นครับถ้าชุดนู้นจะมากลางวันได้นี่บรรยากาศแบบนะมีน้ำเย็นๆนะตอนเย็นนี่ก็จะมีเข็มด้วยอันนี้เป็นเข็มแดงครับเข็มแดงใช่ครับโอ้ต้นใหญ่มากใช่อันนี้ดอกก็เริ่มร่วงมือแล้วปกติก็จะช่วงหน้าฝนดอกก็เต็มต้นเลยสวยสีแดงอันนี้ครับเข็มใช่ครับเข็มริมรั้วเราใช่ไหมครับเข็มแดงอันนี้เป็นหินฟองน้ำครับฟองน้ำใหญ่กระถางก็80เซนได้อันนี้หนักไหมครับพี่จ่าก็หนักหนักอยู่ครับโอ้แต่ก็ยก2คนนะเนี่ยนะใช่แต่ไม่รวมตอนะอันนี้แยกชิ้นอ๋ออันนี้ยกแค่กระถางนี่ครับอันนี้เป็นตอตั้งต่างหากก็อันนี้ก็ไม่แพงครับอันนี้ก็ปล่อยเหมือนกันปล่อยครับปล่อยอ๋อนี้ตั้งไว้ยังไงครับพี่จ่าอันนี้ขายเป็นชุดครับขายทั้งนี่ขาตั้งขาตั้งด้วยใช่อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ชุด 25,000 ครับ 25,000 นี่โอ้โหถ้าเอาขาด้วยนะเอาขาด้วยนี่สวยนะครับใช่ครับนี่ได้อันนี้ได้ใช่ครับได้หมดเลยครับได้หมดเลยถ้าไม่ถูกใจเปลี่ยนในตู้ได้ครับนี่ครับมีโมเดลมีเอาแบบนี้ก็ได้แบบเป็นสีก็ได้ครับนี่เยอะนะครับใช่ครับโอเคก็นี่นะครับก็เป็นสวนพิจานะครับใช่ครับอยู่ที่ไหนนะครับพิจาบางปูครับเส้นตำลุบางพีครับตำลุบางพีใช่ครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์อะไรนะครับเบอร์พี่จ๋า085ครับ085 357 357 6551ครับ6551ครับผมใครมาไม่ถูกก็โทรมาได้นะครับหรือว่าติดต่อได้ที่เฟซกิจจาเพชรจรูนนะครับตามที่ขึ้นให้นะครับก็โทรมาหรือไม่ก็เฟซมาหาได้นะครับก็ส่งนะครับค่าซื้อเยอะหลายต้นก็วิ่งส่งให้นะครับแต่ว่าไม่ได้ส่งออนไลน์นะครับเนื่องจากมีแต่ไซส์ใหญ่ๆค่อนข้างลำบากหน่อยโอเคครับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับก็ขอบคุณพี่จ๋ามากๆครับที่ขอบคุณครับสวัสดีครับ